สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญกับบุญนิวส์ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาหรือติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com นะคะส่วนการติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ติดตามเราได้ที่บุญนิวส์ ทีวีค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพสีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะผ่านค่ำคืนที่สวยงามแล้วก็มีความสุขของวันลอยกระทงไปเมื่อคืนวานนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันลอยกระทงแล้วก็ยังเป็นวันพระใหญ่ซึ่งเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนให้ความสําคัญในการมาทําทานรักษาศีลและก็เจริญสมาธิภาวนาด้วยโดยเฉพาะบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายในช่วงค่ําคืนของเมื่อวานค่ะได้มีการจัดฉลองชัยสวดธรรมจัก กับระวนาสูตรครบ8 77, 77 7 77 7ร้อยเ7ล้านเจ็ดแสนจบเจบเนื่องในวันลอยกระทงด้วยค่ะ เมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักกับวัตนสูตรครบ877ล้าน7 77, 7 7 777จบเนื่องในวันลอยกระทงนาเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีภายในมหารัตนวิหารคตโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ เมื่อสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรจนครบ8 77, 000, 7 77, 000, 7ร้อยเ7จล้านเจ็ดแสนจบแล้วท่านประธานสงฆ์ได้อ่านสารของใครคนหนึ่งใจความว่าวันนี้เป็นวันเพ็ญขึ้น15บห้าเดือน12ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่22เดือนพฤศจิกายน นอกจากเราจะลอยบาปออกไปจากใจด้วยการสาธยายบทธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้ววันนี้ยังเป็นวันที่ใครคนหนึ่งได้เจอกับคุณครูไม่เล็กตั้งแต่ปีพุทธศักราชส5 0 9เพราะมีวันนั้นจึงทำให้มีวันนี้ซึ่งจุดเริ่มต้นที่เจอกันในวันนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในวันนี้ จากนั้นระคังทองระคังธรรมได้ลั่นขึ้นจำนวน52ครั้งเพื่อระลึกถึงการพบกันของใครคนหนึ่งกับคุณครูไม่เล็กในวันเพ็ญขึ้น15ค่้าำเดือน12เมื่อ52ปีที่ผ่านมาและก่อนที่จะเมตตามอบบุญสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรครั้งต่อไปใครคนหนึ่งได้เมตตาให้ลูกๆทุกคนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรอีกหจบเพื่อเป็นการประมวลบุญที่ผ่านมาทั้งหมด จากนั้นท่านได้เมตตามอบยอดบุญใหม่ใจความว่าเป้าหมายต่อไปที่ทำให้เราปลื้มก็คือในวันที่21ทธันวาคมพุทธศักราช2,561ซึ่งเป็นวันเกิดของคุณครูไม่เล็กอายุครบ78ปีด้วยยอด9 7 8 7 8บล้านเ8 7 8 7 8จบเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตาชีโวท่านเป็นบุคคลพิเศษท่านเหนื่อยมาตลอด ร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายมาได้ก็เพราะท่านเพราะฉะนั้นเรามาสวดบูชาธรรมให้ท่านปลื้มในวันคล้ายวันเกิดปีนี้เดี๋ยวบารมีของเราจะก้าวกระโดดเลย ค่ะทุกๆจบที่ได้สวดธรรมจักรกับประวัตนาสูตรกันไปทุกวันทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนั้นนะคะก็ผ่านไปด้วยความปลื้มปิติในทุกๆจบค่ะแล้วก็เป้าหมายต่อไปนะคะในวันที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็คือ9 7 8 787, 878, 78จบค่ะก็อย่าลืมมาร่วมสวดกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบุญนิว ซึ่งเป็นสถิติของการสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรในระดับประเทศแลว้วก็กรุงเทพปริมณฑลกันบ้างค่ะว่ามีจังหวัดใดแล้วก็นครหลวงใดบ้างที่ติดอันดับท็อป10ในวันนี้ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่5จังหวัดขอนแก่น อันดับที่6จังหวัดสุโขทัยอันดับที่7จังหวัดกาลสินอันดับที่8จังหวัดมหาสารคามอันดับที่9จังหวัดปทุมธานีและอันดับที่10จังหวัดสุรินทร์ส่วน10อันดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้อันดับที่1นครหลวง14อันดับที่สองแก้วภูทร8อันดับที่สนครหลวง1ิบ อันดับที่4นครหลวง13อันดับที่หนครหลวงหนึ่งอันดับที่6นครหลวง6อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง12สอง จากการจัดอันดับท็อป10ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเห็นได้ว่าจังหวัดสระบุรียังคงครองแชมป์ในระดับประเทศส่วนในเขตกรุงเทพปริมณฑลนั้นนครหลวง14ก็ยังคงครองแชมป์อันดับ1เช่นเดียวกันค่ะจังหวัดที่เข้าอันดับมาใหม่ๆนะคะก็คือจังหวัดขอนแก่นก็ขออันโมทนาบุญด้วยค่ะสําหรับในระดับประเทศนะคะ มาถึงข่าวกิจกรรมของการศึกษาของสามเณรกันบ้างค่ะโดยโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีปรถมนิเทศปิดการอบรมก่อนสอบนักธรรมโทและนักธรรมเอกประจำปีการศึกษา2561ค่ะโดยภายในงานได้กราบอารัธนาพระมหาด็อกเตอร์สุธรรมสุรัตโนปร,ริยธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้อำนวยการสํานักพระปริยติธรรมเป็นประธานสง์ในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่พระอาจารย์พระวิทยากรที่เสียสละเวลามาถวายความรู้พร้อมทั้งแนะแนวข้อสอบแก่สามเนรนนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่สามเนรนนักธรรมเอกที่มีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกทุนละ1,000บาท พร้อมทางมอบทุนการศึกษาแก่สามเณรนักธรรมโทที่มีคะแนนรวมสูงสุด10อันดับแรกทุนละ1000บาทและสามเณรนักธรรมชั้นเอกและชั้นโทที่มีผลการเรียนดีเด่นทุนละ500บาทสำหรับโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอกประจำปีการศึกษา2561ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่29ตุลาคมถึงวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีสามนเณรนักธรรมโทเข้าอบรม32รูปและสามนเณรนักธรรมเอกเข้าอบรม8รูปซึ่งโครงการนี้พระอาจารย์และผู้ใหญ่ใจดีได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจของสามนเณรจึงได้ร่วมบุญถวายทุนการศึกษาให้แก่สามนเณรที่มีผลการเรียนดีและถวายปานะพิเศษเพื่อเป็นกำลังใจให้สามนเณรสอบผ่านนักธรรมโทและนักธรรมเอกในปีนี้ได้สำเร็จ และในโอกาสนี้พระมหาดรสุธรรมสุรัตโนท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวอนุโมทนากับพระอาจารย์ทุกรูปที่เสียสละเวลามาถวายความรู้แก่สามเณรพร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจและให้พรแก่สามเณรให้สามารถสอบผ่านยกชั้นได้ทุกรูปค่ะวันนี้ผมมีงานประชิมนิเทศที่โรงเรียนพระปริยธรรมพระปรมกากตลอด ตั้งแต่วันที่29ประตมนิเทศมานี้ผมได้รับความรู้กับพู้อาจารย์จี่วิชามีในมุกอนุพัทธกระตูรทมแล้วก็ทวให้ภาคอาจารย์ท่านทุม่มเทแรงบันดาลใจให้กับผมทําให้ผมมีกําลังใจสอบในวันที่24ที่ถึงนี้ครับผมมีความมั่นใจว่ารอบนี้ผมจะสอบผ่านครับเพราะว่าพระอาจารย์ให้ความรู้และทุ่มเทกับผมมากยิ่งขึ้นครับ พาะเป็นภาษาของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าครับและเป็นภาษาที่ผมชอบมากที่สุดครับค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนการศึกษาของสัมมาเนนผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยนะคะเราไปติดตามภาพกิจกรรมงานบุญทอดกรถินที่ภาคเหนือกันบ้างค่ะโดยวัดบ้านขุนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีประจำปีพุทธศักราช2561ค่ะ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระภิกษุสามนเนณรณเบื้องหน้าพระเจดีย์น้อยโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังวรสิทธิโชติรองเจ้าคณะอำเภอหอดเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนเป็นประธานสงฆ์พร้อมทั้งครอบครัวศรีวรรณวัรและกลุ่มประตูน้ำเป็นประธานตักบาตรในครั้งนี้ ภายในงานมีสาธุชนเป็นจำนวนมากได้มาร่วมกันตักบาตรแดกคณะสงฆ์ด้วยใจที่สดใสเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศธ,ธรรมชาติของขุนเขาที่เย็นสบายจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้เคลื่อนย้ายไปยังอุโบสถเพื่อร่วมปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายธยธรรม พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมและพิธีถวายพระทรารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายคณะประธานกฐถินพร้อมด้วยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งในปีนี้คณะประธานกฐถิ่นสองคณะประกอบด้วยคณะที่หนึ่งได้รับเกียรติจากครอบครัวศรีวรณวัน์นำโดยคุณแม่อังคณา กาลยนานมิตรชัยวัฒน์กนารยานมิตรรัฐการการยานมิตรภาวีชยากยารยานมิตรกันศรีวรรณวัฒน์ส่วนคณะที่สองได้รับเกียรติจากการยานมิตรนวิยาอิสารางกูลณอยุทยาพร้อมคณะทีมประตูน้ำนอกจากนี้ยังมีเจ้าภาพอีกหลายคณะได้แก่เจ้าภาพเมืองเลยรัทธาสาธุชนชาวดอยต่างๆที่พระครูสังวรสิทธิโชติท่านได้ไปทำหน้าที่ชักชวนชาวดอยเข้าวัดปฏิบัติธรรม แล้วก็ชวนเด็กๆมาบวชเรียนณวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์แห่งนี้ค่ะทำให้น้องๆชาวดอยมีโอกาสได้รับการศึกษาเป็นจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยโดยท่านประธานเอกทั้งสองคณะได้นำผ่านผ้าไตรบรรจงวางที่แท่นหน้าประธานสง์ภายในศาลาปฏิบัติธรรมก่อนที่กาลยานมิตรชัยวัดศรีวันวัดจะได้เกลื่อนนำกรถิน ส่วนคุณแม่อังคณาศรีวรรณวัฒน์และกาลยนิตรไทยพัฒน์ตร,รีเวรุริยากรนำกล่าวคำถวายภากฐินพร้อมทั้งน้อมนำภากฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้านกาลยนิตรนวิยาอิสรางกูลณอยุธยากล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะประธานกฐินประธานรองพร้อมด้วยเจ้าภาพทุกคณะได้ร่วมกันถวายจตุปัจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานสัมมนเนนวัดบ้านขุนยังได้กล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกซึ่งสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะตั้งแต่ได้รู้จักกับพระอาจารย์วิชาญน,นะคะตั้งแต่ประมาณปี2540 ก็ได้เห็นพัฒนาการของวัดบ้านขุนคือครั้งแรกที่ได้เข้ามากราบท่านนะคะที่เนี่ยก็จะเป็นวัดร้างแล้วก็เป็นโบสถอมซ้อหลังเก่าๆนะคะได้มีโอกาสมารับบุญจากทําพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการร่วมซื้อที่ดินเ,เป็นเจ้าภาพโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือว่าร่วมบุญทุกๆบุญตามกําลังที่เรามีนะคะก็ได้ตั้งใจสนับสนุนเพราะว่าเห็นว่าท่านเนี่ย มีความตั้งใจที่จะมาเผยแผ่ปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายบนดอยแห่งนี้นะคะที่วัดบ้านขุนเนี่ยก็มีสมณีนเน,นะคะซึ่งเป็นลูกๆของชาวบ้านที่อยู่โดยรอบวัดเนี่ยจำนวนร่วมๆ200รูปเลยที่พระอาจารย์ท่านเอาเข้ามาเลี้ยงดูนะคะให้การศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบตัติแล้วก็ปฏิเวทจนเราได้เห็นอนาคตของเด็กชาวเขาด้วยความตั้งใจของพระอาจารย์นี้เองด้วยความเสียสละของท่านทําให้ครอบครัวเราเนี่ยตัดสินใจว่าในปีนี้เนี่ยตั้งใจจะมาเป็นประธานกระถินเพื่อสนับสนุนงานของท่านนะคะ ค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่าการทอดกรถินสาม,มัคคีจะถูกจํากัดแล้วก็มีพุทธ,ธานุญาตให้แต่ละวัดรับกรถินได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าคณะประธานทอดกรถินแต่ละคณะค่ะมีความตั้งใจว่าในหนึ่งปีจะทอดกรถินให้ได้มากกว่า1วัดค่ะ มาถึงกิจกรรมการทอดกรถินสาม,มัคคีที่ภาคตะว,วันออกกันบ้างค่ะโดยที่วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรีนะคะได้จัดงานบุญทอดกรถินสาม,มัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหนองไผ่ล้อมค่ะเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทอดกรถินสาม,มัคคีประจําปีพุทธรรศักราช2561ณวัดหนองไผ่ล้อมอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้จัดงานทอดกรถินสาม,มัคคี เพื่อสร้างทุกสิ่งและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโดยมีพระมหาสุริยันสุทธิเตโชเป็นประธานสงฆ์สำหรับในปีนี้ประธานกฐินคือกาลยนมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจและคณะประธานได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยจิตใจที่ปลื้มปิติในบุญจากนั้นทุกท่านได้รวมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสบริสุทธิ์ตรึกระลึกนึกถึงบุญด้วยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7็ เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ผู้แทนจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานกฐถินได้น้อมนำผ้าไตรกฐถินถวายแดผแ่ผู้แทนคณะสงฆ์ผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวคำพเพลียงสงฆ์และอับปโลกฐถินทั้งนี้ทางคณะเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยทิยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อนำไปสร้างทุกสิ่งและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหนองไผ่ล้อม สำหรับมหากถินเป็นกถินสามคัคคีที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งใจที่จะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนารวมถึงได้ตระหนักถึงอนิสงส์และผลบุญอันยิ่งใหญ่ของการทอดกถินแม้ว่าในปีนี้งานบุญทอดกถินจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่การสนับสนุนงานพระพุทธศาสนานั้นก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเหล่าพุทธบริษัท4ที่จะต้องร่วมกันสืบทอดต่อไปเพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองค่ะกระถินก็มีเวลาแค่30วันนะคะในหนึ่งแค่1เดือนเองนะคะแต่อย่าลืมว่าพระพิสุแล้วก็พุทธศาสนาเราจําเป็นต้องใช้ปัจจัยทุกวันนะคะแล้วก็งานพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องมีอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องทั้งปีนะคะปัจจัยที่ได้ในกระถินเนี่ย จะไม่เพียงพอนั้นเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องมาช่วยธนุบำรุงพุทธศาสนามาช่วยกันทอดพระป่ามาช่วยกันดูแลพุทธศาสนาตลอดต่อเนื่องไปทั้งปีนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะเราก็จะได้บุญต่อเนื่องซึ่งบุญนี้จะส่งผลให้เราได้มีสมบัติ ทรัพส,สมบัติแล้วมีทุกสิ่งที่เราปรารถนาได้ตลอดต่อเนื่องกันไปตลอดชั่วชีวิตไขเราตลอดไปถึงพบชาติจนถึงเข้าสู่พันิพยานเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็มาร่วมบุญกันดูแลพุทธศาสนาดูแลอุปถากพระเนาะรักษาพุทธศาสนาเอาไว้ให้ช่วยลูกช่วยหลานยั่งยืนตลอดไปนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระก็ต้องใช้ปัจจัยต้องใช้สร้างนู่นสร้างนี่นะคะพวกเราก็ ต้องช่วยกันออกแรงออกกำลังซั์ทุกอย่างที่จะมาช่วยอุดหนุนพระพุทธศาสนาศาสนาจะอยู่ได้ก็เพราะพวกเราถ้าพวกเราไม่ช่วยกันมันก็อยู่กันไม่ได้นะคะเอออยากชนชนทุกคนว่าเออถ้ามีงานท่าป่าเรื่องงานอะไรของหลวงพ่อสืบสารอณิธิานของหลวงพ่อให้ให้ให้มันบรรลุท,ที่ที่หลวงพ่อฝ่ายฝันไว้ที่หลวงปู่ฝ่ายฝันไว้พวกเราก็ต้องช่วยกันทำนะคะ ทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสสั่งสมบูรณ์ในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนานั้นนะคะความเจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดขึ้นกับเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปติดตามภาพกิจกรรมงานบุญทอดกรถินที่จังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานบุญทอดกรถินสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมค่ะ เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเสริงสางเจริญผลอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อร่วมกิจกรรมงานบุญหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือพิธีทอดกรถินสามัคคีซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่4โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุนันท์ปัญญานันโทเป็นประธานสงฆ์ พิธีกรรมทอดกระถินสามคัคคีครั้งนี้ก็เพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมซึ่งเริ่มขึ้นในภาคบ่ายคณะเจ้าภาพประธานกระถินคือกาลยานมิตรปราณีกาลยานมิตรเกิร์ตมุสซิโอพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพประธานรองและประธานกองต่างๆได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญทั้งนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส และประกอบพิธีถวายภากฐถินโดยการยานมิตรสุภาพพรานสุวรรณเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากาลยานมิตรปราณีมุสิโอประธานกฐถินและกาลยานมิตรสมบัติคัดเขาผู้ถวายที่ดินให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเสริงสางเจริญผลเป็นผู้นำกล่าวคำถวายกฐถินการยานมิตรระวีพัฒปัติวรกาลยานมิตรสาครปัตตังฐานี นำกล่าวคำถวายจตุปจัจจยทียธรรมส่วนกาลยานามิตรประพาดายาวไทยสงกาลยานามิตรจวนเพชรตะกัวนำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมด้านกาลยานามิตรนิสาไตรวรงังคุลเป็นผู้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญจะได้ถวายผ้ากรถินและบริวารกรถินเป็นมหาสังฆทาน ซึ่งถือเป็นการสร้างบุญใหญ่ร่วมกันในวาระบุญมหากราธานแห่งปีโดยบรรยากาศงานบุญเต็มเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะ บุญกุศลในครั้งนี้นะคะทุกครั้งที่ได้มีการใช้สถานที่แห่งนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมบุญกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนสนับสนุนและก็เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านอย่างตลอดต่อเนื่องทุกวันเช่นเดียวกันค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกลางบุญค่ะได้จัดงานบุญทอดกรถิ่นประจําปีพุทธศักราช2561ไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วกลางบุญอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานบุญทอดกระถินเพื่อเทพื้นศาลาปฏิบัติธรรมแก้วกลางบุญซึ่งงานบุญใหญ่มหากราธานครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาประธานทอดกระถินคือคณะกัรยาณมิตรวิทูลกัลยนานมิตรสนิทวง์เจริญศรีธงชัยและกรถินเด็กดีวิตาจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยามาร่วมทอดถวายด้วย สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพุทธศาสนิกชนและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนาสูตรเพื่อเป็นบุญกุศลและเป็นสิริมงคลด้วยความพร้อมเพรียงเสียงดังฟังชัดและยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้หยุดนิ่งกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุธรรมประสิทธิ์เจ้าคณะตำบลเมืองปราศาสตรเป็นประธานสงฆ์ จากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายเสยนาชนะพิธีกล่าวคำถวายสุขพิมานและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานด้วยความปลื้มปิติในบุญส่วนในภาคบ่ายริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรของคณะประธานกฐถินประธานรองและประธานกองต่างๆได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจปลื้มปิติในบุญ เมื่อทุกท่านได้กลั่นกายวาจาใจจากการปฏิบัติธรรมในภาคบ่ายแล้วก็ได้เข้าสู่พิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีโดยประธานผู้นำกล่าวคำถวายภาคกรถินคือการยนานมิตรจำรัดเอมกลางและการยนานมิตรประจวบทวีสุขส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายจตุปัจัยทียธรรมคือการยนานมิตรพุทธิพงเดชอภิพัฒนพงษ์และการยนานมิตรประยงชนางกลาง จากนั้นท่านคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมนำผ้ากรถินพร้อมทั้งจตุปจัจจัยเทยธรรมบริวารกรถินถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระพิทักษ์ทิตมโนส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งพังสำเร็จและกล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความสำคัญคือบุญกรถินนั้นเป็นมหากราทาน เป็นพุทธประเพณีที่พุทธศาสนิกชนต้องร่วมกันร,รักษาไว้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งประธานกถินในทุกระดับล้วนเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้บุญใหญ่นี้เกิดขึ้นซึ่งจะมีอานิสงส์ก็คือเกิดในพบชาติใดก็จะได้เป็นผู้นำเกิดในตระกูลสูงและเป็นผู้มีบริวารมาก ฉะนั้นให้ทุกท่านได้อย่างใจให้ปลื้มปิติในมหากุศลครั้งนี้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติสืบทอดต่อไปค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปติดตามรับชมกิจกรรมงานบุญของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งได้ส่งภาพกิจกรรมมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องเราจะไปติดตามภาพกิจกรรมของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญทอดกรถินบรมมาจาก,กพัด สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีเปิดงานบุญทอดกถินบรมจกักรพรรดิโดยมีคุณโทนี่วูและคุณราคโลดิเจสกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตหารและพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญผ้ากฐินของคณะประธานกฐินและสาธุชนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในโอกาสนี้พระวิเทศภาวนาจารย์ท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิโดยในปีนี้มีประธานกฐินถึงสคณะคือคณะที่1กัลยาณมิตรธนิตนัน ชัดชดานุสกุกลกัลยาณมิตรวัลภลาทีรานุรักษ์กลัลยาณมิตรดำรงเกียรติประสมสีคณะที่สองกลัลยานมิตรอัญชลีอินจารุศนและคณะที่สามกลัลยาณมิตรธนวัฒน์หอสุวรรณและกลัลยาณมิตรดุษฎีขอฮิรันได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่พระครูโสติธรรมวิเทศส่วนพระวิเทศภาวนาจารย์กล่าวพเดียงสง์ และพระครูโสติธรรมวิเทศกล่าวคำอับปโลกกถินในโอกาสนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีด้านพระวิเทศภาวนาจารย์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับประธานกถินและสาธุชนผู้มีบุญที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อกับกิจกรรมที่ยุโรปกันบ้างนะคะวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษได้สอนความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนชายจากโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งใจกลางเมืองลอนดอนค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวแทนของวัดพระธรรมกายลอนดอนนำโดยการยนานมิตรพัชรินยิ้มพัดและการยนานมิตรอิสาราวันจันจัด ได้นำความรู้เรื่องบู d ิซึ s มแอนด์เม t ิเทชัไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนชายจากโรงเรียนเอกชนใจกลางเมืองลอนดอน Westminster Underschool Year เยซซึ่งทีมงานได้สอนเรื่องการทำทาน การรักษาศีลห้าการฝึกสมาธิเบื้องต้นและพุทธประวัติพระชาติสุดท้ายรวมทั้งได้นำเครื่องอัฐบริการและของใช้ในพิธีกรรมและการทอดกระถินไปจัดแสดงด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะครูอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างมากซึ่งทางโรงเรียนก็มีความประสงค์อยากที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนความรู้ทางพระพุทธศาสนาแบบนี้ที่โรงเรียนในครั้งถัดไปด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เรายังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศไปติดตามกันได้ในบุญนิวส์ทั่วไทยทั่วโลกค่ะทีมงานศูนย์ปติธรรมเป็นธรรมเขตตอนเมืองกรุงเทพมหานครได้นำนักเรียนโรงเรียนสุลักษณะตำบลหลักหกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี รวมสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมทํากิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรเป็นประจำเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้เพื่อยังให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีสมาธิในการเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ พระอาจารย์มนทวัฒน์ธรรมานันโทและทีมงานจากทุดงสง์สถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้นําน้องนนักเรียนและคุณครูโรงเรียนแหลมราชบำลุงตําบลควนฉลิกอําเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน335คนร่วมกิจกรรมสวดธรรมจกกักรกะปวัฒนสูตรซึ่งนับเป็นภาพที่สร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยได้ร่วมกันสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังและฟังชัด ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนและการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาครับโรงเรียนไวส์ส p p l e p r พ s c h o o l และวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งวัน thanks giving day ภายในงานได้มีกิจกรรมในการ p r e เซนต์หรือการนําเสนอความสุขเกิดจากอะไรรวมทั้งการแสด,ดงของเด็กๆนอกจากนี้ทีมงานยังได้ถามคําถามเด็กว่า เขารู้สึกซาบซึ้งและอยากขอบคุณใครในวันนี้ซึ่งคำตอบส่วนใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่พี่หรือน้องและเพื่อนๆหลังจากนั้นทุกๆท,ท่านได้ร่วมกันรับประทานอาหารของว่างร่วมกันโดยแต่ละครอบครัวได้นำอาหารว่างมาแบ่งปันกันและในโอกาสนี้เด็กๆได้มอบของที่ระลึกที่ทำขึ้นเองให้แดค่คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ ทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารจากบุญนิวส์ผ่านทางเว็บไซต์ gbn-us.com หรือติดตามผ่านทาง f c e e o o o บุญนิวส์ทีวีค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ